ต่อไปเป็น e ีีที่8นะครับในเรื่องของสถิตินะครับสถิตินั้นก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่เมื่ออสอบปี6กหนึ่งเนี้ยที่ผ่านมานะครับออกเยอะพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของสถิตินะครับก็จะมีไม่กี่ค่ามีประมาณ4ค่าที่ออกข้อสอบประจํานะครับมาดูกันนะครับสถิตินะครับจะมีอยู่4ค่าที่ออกข้อสอบประจํานะครับ1เลยนะครับ ก็คือพิสัยง่ายส so, ุดนะครับพิสัยนะครับก็คือค่ามากนะครับลบค่าน้อยนะครับพิสัยคือค่ามากลบค่าน้อยนะครับง่ายๆ2ค่ามัธยฐานนะครับมัธยฐานนั้นก็คือค่ากลางหรือตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับเรียกว่าค่ากลางดีกว่านะครับ เพราะว่าบางทีอถ้าจํานวนมันเป็นเลขคู่นะครับค่ากลางของมัน,นต้องเอาตัวตรงกลางระหว่างกันไปหาอีกนะครับทีนี้ได้คาตอบออกมา3ครับฐานนิยมครับฐานนิยมก็คือตัวที่มันซ้ํากันมากที่สุดนะครับซ้ากันมากที่สุดแล้วค่าสุดท้ายนะครับค่าสุดท้ายก็ ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากแต่ถ้าเอาจานวนมันเยอะเราต้องนําไปบวกกันทุกตัวแล้วหารด้วยจํานวนค่าสุดท้ายเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยครับนะครับค่าเฉลี่ยคือผลรวมนะครับหารด้วยจํานวนนะครับค่าเฉลี่ยคือผลรวมหารด้วยจํานวนนะครับอ่ะเราไปดูข้อสอบของเรากันนะครับอย่างเช่นข้อที่1น,นะครับกาหนดข้อมูลคือ8 สี่หกสองสี่ห้าสี่เจ็ดนะครับเขาบอกว่าจงหาพิสัยครับพิสัยคืออะไรพิสัยคือค่ามากลบค่าน้อยดูเลยอันไหนมากสุดอันไหนน้อยสุดจะมาลบกันตอบมีเท่านี้นะครับอันไหนมากสุดครับน่าจะแดมากสุดน้อยสุดก็คือสองนะครับพิสัยเท่ากับค่ามากลบค่าน้อย เท่ากับ8ลบ2ง่ายหน่อยนะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ6นะครับ8ลบ2เท่ากับ6มีเท่านี้จริงๆนะครับต่อไปข้อที่2บ้างงาฐานนิยมฐานนิยมคืออะไรฮะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วฐานนิยมคือซ้ำกันมากที่สุดนะครับซ้ำกันมากที่สุดก็คือซ้ำมากสุด มาลองสังเกตดูนะครับเขาบอกว่ากําหนดข้อมูลคือ 8…4...6…2...4…5..4…7 อนะครับอันนี้มันซ้ากันมากที่สุดคืออันไหนฮะแปดไหมสี่ไหมหกหรือ2นะครับคือมองดูก็ตอบได้เลยที่ซ้ำกันมากทสุดคือ4มีกี่ตัวครับ3ตัวก็อตอบได้เลยนะครับนี่คือฐานนิยมง่ายนะครับตอบ4ไปเลยนะครับแต่ในข้อสอบได้สิตตำรวจอาจจะไม่ออกตรงตรง่ายๆแบบนี้นะครับ ่อไปข้อที่สามจงหาค่ามัธยฐานมัธยฐานคือค่าอะไรฮะมัธยฐานคือค่ากลางนะครับมัธยฐานคือค่ากลางกลางตรงไหนทั้งหมดมีกี่จำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดมีแปดจำนวนค่ากลางคือค่าตรงไหนค่าตรงนี้ถามว่าเอามาบวกกันแล้วหารเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องเรียงจาก น้อยไปหามากก่อนนะครับเรียงค่าใหม่ครับจากน้อยไปหามากอันไหนน้อยสุด2นะครับต่อมาละ่ะ4 4 4อ่สตัดออกตัดออกเดี๋ยวลืมนะครับก็มี5นะครับมี6มี7แล้วก็มี8นะครับทั้งหมด8ปดจำนวน1,2,3,4,5,6,7,8แนะครับแล้วคำถามว่าค่ามาตรฐานคือค่าอะไรคือค่ากลางครับค่ากลางระหว่าง แปดจำนวนก็คือค่า4กับ5นะครับสังเกตอันนี้มี3ตัวอันนี้ก็มี3ตัว6 7เปค่ากลางคือสกับหาวิธีการหานะครับค่ากลางนะครับจะเท่ากับ4ีบวกหาหารด้วย2ก็จะได้ค่ากลางออกมา4ีบวกหเป็น9 9หาร2เท่า,าไหร่ฮะสีข้อไหนฮะข้อขอไขค่ากลางก็ยังง่ายอยู่ ค่ากลางก็ยังง่ายอยู่ตอบข้อขอข่นะครับต่อไปนะครับข้อที่4ข้อนี้ต้องนะครับต้องแม่นยำในการบวกเลขนะครับต้องแม่นยำในการบวกเลขอันนี้เลขหลักเดียวบวกได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าเฉลี่ยของเลขคณิตค่าเฉลี่ยคืออะไรฮะค่าเฉลี่ยคือผลรวมนะครับหารด้วยจำนวน ค่าเฉลี่ยคือผลรวมหารด้วยจานวนผลรวมคืออะไรฮะจับบวกกันหมดเลยครับแปดบวกสี่บวกหบวกสองบวกสี่บวกห้าบวกสี่บวกเจ็ดจับบวกกันผลรวมได้เท่าไหาร่หารด้วยจํานวนจานวนคือแปดก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะครับอ่มาดูวิธีทำแปดบวกสเป็นเท่าไหร่จับทั้งหมดนี้บวกกันได้เท่าไหร่ครับทั้งหมดนี้บวกกันได้เท่าไหร่นะครับลองบวกดูนะครับ อ่าแปดบวกสี่เป็นสิบสองนะครับเอาบวกอย่างนี้ดีกว่าจะได้ง่ายๆหน่อยจับคู่สิบนะครับจับคู่สิบเลยแปดสองนะครับหกสี่อะไรอีกที่มันจับคู่บวกกันได้แปดสองหกสี่อันนี้เป็นยี่สิบแล้วตัดทิ้งไปเหลือสี่ห้าสี่นะครับอันเนี้ยแปดนะครับแปดบวกกับสิบสองเป็นยี่สิบเหมือนกันนะครับยี่สิบบวกยี่สิบเป็น สี่สิบนะครับจึงได้ผลรวมเท่ากับเท่าไหร่ฮะผลรวมด้านบนนี้นะครับผลรวมด้านบนก็คือสี่สิบนะครับยนะี่สิบวกยี่สิบนะก็คือสี่สิบี่สิบหารด้วยจำนวนก็นคือ8ดนะครับสี่สิบหารแปเท่ากับห้านะครับเท่ากับห้านี่คือค่าเฉลี่ยครับนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับง่ายไหมง่ายนะครับแต่ อันนี้คือพื้นฐานครับไม่ค่อยเจอในข้อสอบเท่าไหร่นะครับต่อไปครับข้อที่ห้านี่ที่จะเจอในข้อสอบนะครับจำนวนเต็ม3ามจำนวนนะครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับสามสิบหกนี่คือสิ่งที่จะเจอในข้อสอบมีพิสัยเท่ากับสิบสองและค่ามัธยฐานเท่ากับสาสิบสี่อยากทราบว่าจำนวนที่มีค่ามากที่สุดในกลุ่มคือจำนวนใด จำนวนที่มีค่ามากที่สุดในกลุ่มคือจำนวนใดเขาบอกมาว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ36มีกี่ะะจำนวนครับสามจำนวนนะครับค่ากลางคือเท่าไหร่มาตรฐานค่ากลางคือ34นะครับพี่เขียนเป็นอย่างนี้นะฮะ1 2 3ค่ากลางคือ34เพราะเขาให้มาอยู่แล้วมาตารฐานคือ34ส่วนนะครับไอ้ตัวแรกนะครับอันนี้เรียงจากน้อยไปหามากเลยนะฮะ1 2 แล้วก็สามไอ้ตัวแรกตัวที่น้อยที่สุดเราไม่รู้ว่ามันคือเท่าไหร่เราให้มันเป็น a นะครับส่วนสามเราไม่รู้เราก็ให้มันเป็น b นะครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเขาบอกมาเท่ากับเท่าไหร่ฮะสามสิบหกพิสัยเท่ากับสิบสองอ่ะพิสัยเรารู้แล้วมากสุดคือ b น้อยสุดคือ a พิสัยเท่ากับเท่าไหร่พิสัยคือมากลบน้อยนะครับมากลบน้อย มากก็คือ b นะครับลบด้วยน้อยก็คือ a พิสัยคือ12นะครับพิสัยคือ12เขียนใหม่ฮะเขียนใหม่เป็นสมการเป็น b ลบ a เท่ากับ12อันเนี้ยให้เป็นสมการที่1นะครับอันนี้ให้เป็นสมการที่1ต่อไปครับเราหาจากพิสัยแล้วใช่ไหมต่อไปเราหาจากอะไรบ้างนะครับต่อไปเราหาจากเนี้ย นะครับค่าเฉลี่ยนะครับต่อไปเราหาจากค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคือ36ค่าเฉลี่ยคือผลรวมหารด้วยจํานวนนะครับค่าเฉลี่ยผลรวมหารด้วยจํานวนนะครับค่าเฉลี่ยที่เขาให้มาคือ36ผลรวมที่เขาให้มามีไหมไม่มีที่เรากําหนดก็คือมี a บวกสามสิบ บวกาจำนวนมีกี่นะจำนวนนะมีสามจนวนนะครับจำนวนมีสามจนวนนะครับก็เอาสามหารอยู่ย้ายมาฝั่งนี้เอาขึ้นไปคูณนะครับสามสิบหกคูณสามได้เท่าไหร่ฮะสามหกสิบดทดหนึ่งสามสามเป็นเก้าเป็นหนึ่งร้อยปดเท่ากับ a บวก b นะครับ a บวก b บวก34ย้ายข้างสลับที่กันได้นะครับสลับที่กันได้นะครับ a บวก b นะครับ34ย้ายมาฝั่งนี้นะครับจากบวกเป็นลบ a บวก b จึงเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ108ลบ34ได้เท่าไหร่ฮะ108ลบด้วย34เท่ากับ4ตัวนี้นึงเท่ากับ7นะครับเท่ากับ7 4นะครับเท่ากับ7 4 เราได้ a บวก b เท่ากับ74นะครับแต่สลับที่ใหม่นะครับจาก a บวก b นะครับตรงนี้นะฮะพี่เขียนใหม่เป็น b บวก a เท่ากับ74เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาแก้สมก,การมันจะได้ทำได้ง่ายขึ้นนะครับคือเครื่องหมายบวกเนี่ยสามารถสลับที่กันได้ นะครับสามารถสลับทีกันได้นะครับอ่าให้อันนี้เป็นสมก,การที่สองต่อไปเขาอยากทาาราบว่าจํานวนที่มากที่สุดในกลุ่มคือจํานวนใดมากสุดคืออะไรครับมากสุดคือ b ีนี่ไงนะครับมากสุดคือ B ทีนี้เราต้องมาแก้สมก,การ2ตัวแปรนะครับมาแก้สมก,การ2ตัวแปรทายังไงนะครับยังอาจจะทําให้ B มันยังคงเหลืออยู่ นะครับ A อันนี้ลบ a อันนี้บวก a วิธีการนะครับถ้าเราจะให้ b มันเหลืออยู่เราก็ทำให้ a มันหมดไปไม่ใช่ลบออกเลยนะฮะวิธีการทำนะครับด้านหน้าของ a ตัวนี้เป็นลบด้านหน้าตัวนี้ของ a เป็นบวกนะครับเหมือนการเอาไปลบต่างการเอาไปบวกอันนี้ a กับเมันต่างกาันนำมาบวกครับนำสมการที่1มาบวกกับสมการที่สองนะครับในส่วนของค่าเฉลีย่ยตรงนี้พี่ขอลบออกนะครับอ่า เรารู้แล้วเราได้ a กับ b มาแล้วนะครับลบออกเลยอ่ะพอละพอแสดงวิธีทำได้นะครับจับสมการที่1บวกกับสมการที่2นะครับ b บวก b บวกทั้งสมการอันนี้ก็บวกกัน b บวก b เป็น2 b ลบ a บวก a หายนะครับเป็น0นย์นะครับ12บวกกับ74เป็นเท่าไหร่ฮะ สิบสอวกเจ็ดสิบสี่สิบสองบวกเจ็ดสิบสี่เป็นแปดสิบหกนะครับเป็นแปดสิบหกนะครับ b จึงเท่ากับอะไรครั b จึงเท่ากับ, 8, บ b จึงเท่ากับแปดสิบหกเลขสามนี้ไม่เกี่ยวนะนะครับแปดสิบหกหารด้วยสองนะครับ b จึงเท่ากับสี่สิบสาม มากสุดก็คือ b b ก็คือ43ข้อนี้ตอบข้อมงูครับนะครับข้อสอบที่จะเจอในข้อสอบใน10คือออกประมาณนี้นะครับในเรื่องของสถิติจริงๆแล้วก,ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับมันไม่ได้ยากเลยต่อไปข้อที่6ครับกำหนดข้อมูลนะครับแปดสี่หกหกสไม่รู้นะครับมันเยอะเกินไปนะครับเวลาเราดูเราดู คำถามเลยนะครับจงหาพิสัยพิสัยคือค่ามากลบค่าน้อยเ็าแทนค่าตอบเลยพิสัยเท่ากับมากลบน้อยนะครับมากลบน้อยมากสุดคืออะไรฮะมากสุดคือสิบน้อยสุดคือสามสิบลบสามได้เ่าไหร่ฮะสิบลบสามเท่ากับเจ็ดนะครับก็ตอบได้เลยข้อนี้ตอบข้อคอควายครับง่ายหน่อยต่อไปข้อที่เจ็ดเลย นะครับตัวเลขอาจจะเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนักเรียนจํานวน10คนนะครับวัดความสูงเป็นเซนติเมตรได้ข้อมูลนะครับอะไรก็ไม่รู้แหละเขาให้มานะครับยาวเลยเขาบอกว่านะครับจงหามัธยฐานนะครับของความสูงของนักเรียนทั้ง10คนนะครับจงหามัธยฐานความสูงของนักเรียนทั้ง10คนวิธีการหามัธยฐานนะครับพี่บอกไปแล้วว่าเราต้องเรียงใหม่เรียงจากน้อยไปมาก นะครับเลี้ยงจากน้อยไปมากเรี้ยงใหม่ดูสิฮะว่าไล่จากน้อยไปมากเลยนะครับจากซ้ายไปขวานะครับน้อยสุดน่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดสองนะครับแล้วก็มาหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสองสามตัวหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามนะครับสามตัวแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่มีกี่ตัวหนึ่งเจ็ดสี่มีหนึ่งตัวหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้า ตัดออกตัดออกจะได้ไม่หลงนะครับหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจดเจดหหนึ่งเแล้วก็1 80 80ยอ่ะยาวเลยนะครับมีกี่ตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสสามี่ห้าหเจ็ดปดเกตัวลองนับดูฮะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบอ่ะสิแล้วนะครับค่ามาตรฐานคือค่า กลางนะครับมัธยฐานคือค่ากลางก็เราก็มาดูตรงกลางของจํานวนที่10ก็คือจานวนที่เท่าไหร่จำนวนที่ห้ากับจานวนที่หกนะครับจานวนที่ห้ากับจานวนที่หกนำมาบวกกันแล้วหารสองเลยก็ได้แต่จริงๆแล้วเจ็ดสิบสี่มาหนึ่งเจ็ดสี่มาหนึ่งเจ็ดห้าตรงกลางระหว่างหนึ่งเจ็ดสี่กับหนึ่งเจ็ดห้าคือเท่าไหร่ฮะหนึ่งเจ็ดสี่จุดห้านะครับหนึ่งเจ็ดสี่จุดห้าก็ตอบข้อข้อควายได้เลยนะครับตอบข้อข้อควายได้เลยต่อไปฮะอันนี้ง่ายนะต่อไปข้อที่แปด อ่าข้อนี้ก็จะอัพขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับที่ออกข้อสอบเลยนะครับอายุเฉลีย่ยของนักเรียน20คนและครู1คนเป็น17ปี8เดือนนะครับถ้าครูมีอายุ31ปีดังนั้นอายุเฉลีย่ยของนักเรียน20คนเป็นเท่าใ่นะครับวิธีทำเขาบอกมาว่านักเรียน20นะครับครู1เฉลีย่ยเป็น17ปี8เดือนนะครับ ค่าเฉลี่ยเท e ่าก <tinc S 1> ับแทนค่าเลยนะครับผลรวมหารด้วยจำนวนนะครับผลรวมหารด้วยจำนวนค่าเฉลี่ยเขาให้มาเท่าไหร่1ิบเจ็ดปีแปดเดือนนะครับมันให้เป็นเดือนเศษเศษมาอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นเดือนทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนเป็นเดือนทั้งหมดเลยสิบคูณคูณอะไรคูณสิบสองเพราะว่าหนึ่งปีมี1ิบสองเดือนก็เปลี่ยนใหม่ 12 7เคูณสิเป็นเท่าไหร่ฮะส2นะครับ4ีไม่ใช่3นะครับอันนี้ก็เป็น7เป็น1บวกกันได้เท่าไหร่เนี่ย4 0 2 2 0 4นะครับอ่าขอลบออกก่อนได้2 0 4ศูนะครับสองก็บวกเข้ากับ8เดือนจึงได้เท่ากับ212เดือนน,นี่คือค่าเฉลีย่ยก็แทนค่าลงไป 212เดือนนะครับผลรวมคือสิ่งที่เราจะไปหากันนะครับผลรวมหารด้วยจำนวนจำนวนก็คือนักเรียน20คูณอีกหนึ่งเป็น21นะครับผลรวมจึงเท่ากับเท่าไหร่2 0อ่า21คูณกับ212ร้นะครับ21คูณกับ212ได้เท่าไหร่ฮะ พูดออกมานะครับได้4,452นะครับก็ไปตั้งคูณกันดูนะครับได้4 4 5 2อันนี้คืออายุของนักเรียนทั้ง20แล้วก็บวกกับครูเข้าไปอีก1คนนะครับเขาบอกต่อไปเขาบอกอีกนะครับว่าถ้าครูอายุ31ปีนะครับดังนั้นอายุของนักเรียน20คนเป็นเท่าไหร่คือทีแรกมีครูอยู่ด้วยนะครับก็เลยหาค่าเฉลี่ยของครูรวมด้วยแต่ครั้งนี้จะหาของนักเรียนคนเดียว อ่ะของนักเรียนอย่างเดียวนะครับของนักเรียนอย่างเดียวครูสามสิบเอ็ดปีแสดงว่าครูอายุกี่เดือนฮะครูสามสิบเอ็ดปีแสดงว่าครูเท่ากับกี่เดือนสามสิบเอ็ดคูณสิบสองเท่ากับเท่าไหร่ฮะเท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบสองเดือนนะครับสามร้อยเจ็ดสสองเดือนก็เอาไปลบออกจากผลรวมตรงนี้เพราะว่าผลรวมตรงนี้ก็คือนักเรียนด้วย นักเรียนบวกกับครูก็เอาไปลบออกจาก4,452นะครับไปลบออกจาก4,452ก็จะเป็นอายุเฉพาะของนักเรียน20คนนะครับอ่าตั้งลบเลย4,452ลบ372อันนี้เหลือศูนย์นะครับอันนี้เหลือแปดอันนี้เหลือศูนย์อันนี้เหลือสี่สี่ศูนย์แปดย์อันนี้คือเฉพาะของนักเรียน20คน นะครับต่อไปเราไปหาค่าเฉลีย่ยเรารู้แล้วนะครับว่า,าผลรวมอายุของนักเรียน20คนเนี่ยคือ4,800อ่า4,80เดือนนะครับ4,80เดือนต่อไปหาค่าเฉลีย่ยของนักเรียนครับค่าเฉลีย่ยของนักเรียน20คนเท่ากับผลรวมหารด้วยจำนวน ผลรวมของนักเรียน20คนก็คือ4 0 8พหารด้วยจำนวนก็คือ20คนนะครับค่าเฉลี่ยจึงเท่ากับ0ตัด0 2ตัด4ได้ไหล่ได้2 4 2 0 4ครับ2 0 4ที่เราหาทีแรกมาจากอะไรนี่ไง17ปีนะครับ17ปีเท่ากับ2 0 0 4เดือนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับ204เดือนจึงเท่ากับเท่าไหร่17ปี หรือเราเอานะครับ204หารด้วย12ก็จะได้17ปีออกมาข้อนี้ตอบข้องงูครับข้อสอบนายสิบตำรวจจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปข้อที่9นะครับครูประจำชั้นนะครับวัดส่วนสูงของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีค่าส่วนสูงดังนี้นะครับเขาถามว่านักเรียนกลุ่มนี้มีส่วนสูงโดยเฉลี่ยเท่าใดนะครับมีส่วนสูงโดยเฉลี่ยเท่าไหร่หาค่าเฉลี่ยอีก ครับค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับผลรวมหารด้วยจํานวนนะครับก็จะมาบวกกันหมดเลยหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสามสองบวก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 หมดนะครับแล้วก็หารด้วยจํานวนมันมีทั้งหมดกี่จํานวนฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีทั้งหมดเก้าจำนวนนะครับก็หาผลรวมออกมา 145สี14 5, ่ห้าบวกหนึ่งสามสองบวกหนึ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 ะครับได้เท่าไหร่ออกมานะครับผลรวมทั้งหมดนะครับหาออกมาแล้วมันได้1305มีกี่คน9คนนะครับหนึ่ามศนหารเเท่ากับ145ค่าเฉลี่ยจึงเท่ากับหนึบห้าครับข้อขอด่วย ไปบวกดูนะฮะเท่ากับหนึ่งสามศูนย์ห้านะครับต่อไปครับข้อที่สิบอ่าค่าเดิมเลยนะครับแต่ครั้งนี้เขาถามหาอะไรฐานนิยมนะครับฐานนิยมคือซ้ำม,มากสุดนะครับฐานนิยมคือซ้ำม,มากสุดอันไหนที่มันซ้ำม,มากสุดตอบได้เลยมาดูซิว่าอันไหนมันซ้ำม,มากสุดครับหนึ่งสามสองหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าครับ มี2ตัวนอกนั้นมีอย่างละตัวข้อนี้จึงตอบข้อขอไข่1 4 5่ส้ามมาสุดง่ายไหมะนะครับต่อไปเป็นข้อที่11ละนะครับข้อสุดท้ายนะครับมัธยฐานอันนี้ก็ง่ายแล้วนะครับมัธยฐานต้องเรียงค่าอะไรจากน้อยไปหามากนะครับต้องเรียงค่าจากน้อยไปหามากอ่ะเรียงใหม่ดูนะครับ1 3ึสาสองเรียงใหม่เลย1 3ึสสอง มีอะไรอีก137นะครับมีอะไรอีก144นะครับ144แล้วก็145 145เรียงไปเรื่อยๆนะครับ4 4 145 1หนึ่งนะครับ149นะครับขอเรียงมาด้านนี้เลยนะดูให้ออกนะครับ149นะครับ151 นะครับแล้วก็หนึ่งห้าสี่มีทั้งหมดกี่จำนวน9้าจำนวนฉะนั้นแล้วหาตัวกลางตัวกลางคือตัวที่ห้านะครับตัวกลางคือตัวที่ห้าดูให้ออกนะฮะคือตัวนี้ฮะอันเนี้ยมีสี่จำนวนอันนี้ก็มีสี่จำนวนเหมือนกันนะครับมาตรฐานคือค่ากลางหรือตัวกลางนะครับข้อนี้ก็ตอบหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับก็หมดละสิบเอ็ดข้อไม่ได้ยากมากนะครับไม่ได้ยากมาก จะมียากอยู่สองข้อที่พี่บอกไปว่านั่นคือข้อสอบในสิบตำรวจนะครับอีพนี้เป็น e ีพีที่แปดนะครับเรื่องสถิตินะครับค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรนะครับนำไปอัดแอปใช้ให้เป็นนะครับต่อไปคงพบกันใน EP ีที่9นะครับแล้วพบกันครับ